ดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้พี่อ้อยทำแกงมัสมั่นนะคะแกงมัสมั่นแกงเจนะคะในนี้นะคะก็จะมีมันฝรั่งนะคะแล้วก็มีถั่วลิสงเนาะแล้วก็โปรตีนเกษตรนะคะแล้วก็ใช้เครื่องแกงมัสมั่นเนาะเครื่องปรุงนะคะตัวปรุงรสเนาะเดี๋ยวพี่อ้อยใส่ไว้ข้างล่างนะคะแตะดูตรงมุมจอข้างล่างนะคะที่เป็นลูกศรลงเนาะตรงนั้นนะคะจะมีวันที่นะคะแล้วพี่อ้อยก็จะใส่รายละเอียดนะเรื่องพี่อ้อยปรุงรสด้วยอะไรใส่อะไรบ้างนะคะเที่ยวนี้อ่ะถั่วพอดีพี่อ้อยไม่ชอบทานถั่วเม็ดใหญ่เนาะก็เลยซื้อเป็นถั่วเม็ดเล็กๆมานะคะถั่วลิสงจะเคี่ยวต่ออีกสักพักหนึ่งเพราะว่าพี่ไว้ใส่น้ำไว้เยอะอยากให้ตัวมันฝรั่งกับถั่วนิ่มนะคะตอนทำพี่อ้อยไม่ได้ตั้งกล้องนะเพราะว่าลงมาแล้วรีบเดี๋ยวเดือดอีกสักพักหนึ่งก็ใช้ได้แล้วค่ะตอนนี้รสชาติก็โอเคแล้วกลมกล่อมขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกับพี่อ้อยเนาะแล้วพี่อ้อยก็ฝากช่องหลานชายนะคะพี่อ้อยวางคลิปของหลานชายไว้ใต้ช่องนะคะเป็นกําลังใจให้กันด้วยเนาะตอนนี้น้องสี่ก็จะมีคลิปใหม่ลงเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ